วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบกล้องนะครับ Pentax SPO 80ให้ดูนะครับว่าตัวนี้เป็นไงให้ดูสภาพนะครับข้างหลังเนี่ยจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่อย่างอื่นปกติดีหมดนะครับโอเคไม่ข้างหน้าสวยนะครับข้างบนปกติจอทุกจอนี่คือติดหมดนะครับโอเคนะฮะอ่ะคราวนี้เริ่มจากเลยอันดับแรกคือเราเอาถ่านเนี่ย CR123A นะครับใช้ถ่าน1ก้อนนะครับเพราะผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับส่วนนี้ผมจะมาทำเพื่อเทสขายเท่านั้นนะฮะนะครับนี่ดูนะครับนี่กดไว้นี่เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็ใส่ถ่านลงไป1ก้อนนะครับเบ็ดไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็ใช้งานนะครับสังเกตแบบตรงเนี้ยจะมีเป็นขีดขึ้นอันนี้คือตั้งวันที่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูตามในคลิปอื่นเอาเองนะครับตัวนี้ก็คือเปิดเครื่องเปิดนี่นะครับแล้วก็สูงเข้าดูออนะครับกดถ่ายนะฮะนะครับนี่ก็คือกดถ่ายกดแตะขึ้นโฟกัสแล้วก็ถ่ายนะครับแล้วก็ส่วนผมจะเทสแฟลชให้ดูนะครับนะครับแฟตออกนะครับปกติดีนะฮะนะครับวิธีการเนี่ยต้องรอแดงๆนี่คือโหลดแฟตนะครับโหลดแฟตนะครับแต่ปกติถ้าผมจะตั้งเป็นแบบออโต้ไว้นะครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็ผมจะเทสฟิล์มให้ดูนะครับว่าใส่ฟิล์มได้นะครับนะครับโอเคนะครับใส่เข้าไปถ้าเกิดขึ้นเลขหนึ่งแสดงว่าใช้งานได้ปกตินะครับฟิล์มดูดปกตินะครับก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับจึ๊บนะครับเสร็จแต่ครึ่งหนึ่งแล้วกดนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้ครับหรือติดต่อผ่านไลน์ได้เลยหรือหน้าเพจได้เลยนะครับเลนก็ใสดีปกติดีนะครับโอเคนะครับแล้วซึ่งสีนี้ต้องบอกเลยว่าสีนี้หายากครับผมโอเค